สวัสดีครับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับกำลังจัดบ้านอยู่นะครับเพื่อเตรียมต้อนรับปีใหม่นะครับ2020นะครับผมใช่และปีนี้นะฮะมีน้องๆมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากนะครับประมาณ 1,000 กว่าคนไม่ถึงโอ้ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับน้องปิว9คน99ไม่เกิน100คนโอ้โหประมาณ99คนไม่ถึงหรอกครับประมาณ10กว่าคนนะครับมีน้องๆมาแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับของน้องๆที่เรารู้จักแล้วก็สนิทนะครับจะมาจัดปีใหม่แล้วก็จับฉลากกับเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดบ้านกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มจะปลูกยังไงนะครับน้องฟิล์มทำอะไรคะปีนี้เราจะไม่ปวดกรามให้ลูกโป่งแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องสำลมใช่ไหมดูคนกลัวเจ็บอ่ะพ่อๆๆอุ๊ยมีสะดุ้งมีสะดุ้งมันไม่เป็นอีกทีนี้มันเสียวอ่ะอ้าวมัดไม่เป็นอ้าวแล้วใครจะมาลองมัดให้หนูหนูต้องมัดเองนะใช่พี่ตาลเรียกพี่ตาลเลยนะครับอ้าวมาพี่ตาลจ้าเดี๋ยวมาดูนะครับพี่ฟิล์มจะตกแต่งฝั่งไหนก่อนยังไม่รู้เลยแล้วปีนี้อ่ะข้างบนมันไม่มีโคมไฟอ่ะแล้วเราจะผูกกับอะไรอ่ะเออใช่เราเพิ่งทำหลังคาใหม่ใช่อ๋อเราได้ไงตรงเสาเนี่ยเยื้องมางี้โยงเลยใช่ไหมใช่สี่มุมไงอ่ะปลายพี่บีมยกบันไดมาแต่ละอันนี้เราไม่เอาอันนี้เราไว้พันเสาแต่นี้เรามีนี่เราต้องเอาบันไดอยู่ที่แม่พี่บีมเริ่มจากเสาไหนก่อนเสาข้างในก่อนแล้วไปข้างนอกอ่ะมาติดยังไงแม่พ่อยังนึกภาพไม่ออกเลยหนูก็นึกไม่ออกเป็นไงพี่บีมได้ไหมครับได้อยู่ได้อยู่ทำไมต้องสิกแซกอะคืองงเอาพ่อเป็นเกลียวไงพ่ออ๋อเป็นเกลียวเลื้อยไปเลื้อยมานะครับใช่ค่ะเดี๋ยวแกะๆมาวางให้ก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยคิดก่อนว่าอะไรจะไว้ตรงไหนมาเด็กๆไปตกแต่งประตูเลยนะครับเลยนั้นวางให้ก่อนก็ได้ค่ะมีความรู้สึกเหมือนว่ามั่วเลยค่ะน้องฟิลได้ไหมคะมันกองข้างบนเกินไปเออใช่มันควรอยู่ข้างล่างตรงนี้แม่งตรงนี้แม่งนั่นแหละต่ำลงมาได้ไหมได้แล้วครับผมโอเคสวยไหมครับน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยสวยค่ะพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างได้ยังได้อยู่อ่ะไปไปตกแต่งกับน้องเอ๋ยไปเดี๋ยวเราน้องเอ๋ยไปตกแต่งไว้ลูกไปสวยจังเลยตอบปงน่าจะยากอันนี้ไว้ตรงไหนดีครับพี่ตาลว่าจะติดต้นไม้กันใช่ไหมอ่ะติดครับก็คือล้อมรอบบ้านเลยครับอ่ะพี่ตาลลองดีไซน์ดูนะครับเป็นไงบ้างสองสาวฝั่งนี้ได้อยู่เละหรือยังคะยังพี่ฟิล์มต้องลงมือทำเองนะใครทำก็ไม่ถูกใจเขานะครับใช่ป่ะพี่ฟิล์มไม่ถูกใจแม่แต่คนทำคือฟิล์มไงขยันหน้าดูเลยนะครับเห็นไหมเอาไปข้อหนึ่งนะปล่อยมันด้วยนั่นแหละทำไมแม่ไม่ขึ้นไปทำเองเนี่ยกลัวความสูงพี่ฟิล์มแม่เอามาใหม่เลยเดี๋ยวพ่อจะติดให้ได้เอาสก็อตเทปอันไหมเฮ้ยเวลาเปิดประตูแล้วมันจะรูดขาดไม่รูดมันอยู่ตรงแม่เอาอันนั้นแหละเอาอันนั้นแหละเอาสก็อตเทปอันนั้นมาเลยกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วแฮปปี้นิวเยียร์ของเราก็จะมาตรงไหมพี่ฟิล์มตรงไหมแม่ว่าเป็นไงการตกแต่งของบ้านเราก็สวยดูดีค่ะสวยดีได้แล้วเอาพี่ฟิล์มดูด้านบนสวยอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาบันไดออกก่อนนะครับอุ้ยพอดีเป๊ะกึ่งกลางสวยไหมสวยไหมสวยHappy New Year นะครับครับผมตอนนี้นะเราก็กำลังติดตั้งไฟอยู่นะครับเย่เสร็จแล้วเริ่มได้นะครับคือฝั่งเนี้ยฝั่งด้านหลังพี่ฟิล์มเนี่ยโซนเนี้ยเสร็จหมดแล้วนะครับค่ะด้านบนเราก็จะติดดาวไว้นะครับประมาณนี้นะดาวเรียบๆของดาวอ่ะไม่ฟังนึงอ่ะพี่ฟิล์มฟังร้อนเดี๋ยวเราจะไปติดไฟกันใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มลองย้ายปลั๊กไฟฝั่งร้อนแล้วไปเสียบฝั่งนี้ดูตอนนี้นะคะเราก็ตกแต่งไฟแล้วนี่จะเป็นของฝั่งข้างบ้านนะอันนี้พ่อก็ใส่ไฟไป2เส้นจะมีรูปดาวหมดเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของที่เรากำลังตกแต่งอยู่นะคะพ่อก็ใส่ไฟไปเกือบจะหมดแล้วพี่ก็ขอใส่ไฟหมดใช่ใช่ครับตอนนี้กำลังเร่งจัดอยู่นะครับถ่ายแบบเดียวดูสีสวยเลยแหมถ่ายเข้าหมดเลยนะคะเข้าหมดเลยมั่วตัวเองอยู่ข้างในก็พ่อก็ตกแต่งไฟนะคะส่วนแม่กับฟิล์มก็ทำเป็นพวกสายลุงเนาะเห็นปะอันนี้แม่บอกว่าขอใช้ลูกตุ้มหน่อยแล้วกันอยากได้อยากได้นี่แบบวิ่ง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 ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้เราทำเป็นกากบาทไว้นะคะโยงไว้แล้วก็ข้างหลังแม่ก็จะมีไฟเหมือนกันสำหรับฝั่งหน้าบ้านนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ค่ะ
สวยปะกำลังจะแก้ไฟนะคะที่มันพันๆอยู่ตอนนี้นะพวกเราก็จัดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ถึงกับ 100% ประมาณ 80% นะครับเหลือ20ก็คือขาดไฟกับตัวริบบิ้นอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อแล้วมาตกแต่งกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวจะอธิบายดูว่าโซนไหนเป็นโซนไหนโซนที่แม่เดือนนั่งอยู่กับพี่ฟิล์มนั่งอยู่โซนนี้จะเป็นโซนอาหารแบ่งอย่างนี้เลยอ่ะฟู้ดคอร์ตจะไม่วางมั่วไงพ่อเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆอ่ะจะเดินแล้วแบบชนอาหารอะไรอย่างงี้ไงพ่อใช่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารนั่งพูดคุยกันได้นะครับค่ะแล้วก็ฝั่งที่น้องฟิวนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะฮะ2ตัวตรงนี้สามารถนั่งทานอาหารกันได้แหละหรือว่าพูดคุยนะครับค่ะส่วนฝั่งที่พี่ฟิล์มนั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนโต๊ะอาหารตามโรงเรียนใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็เอาของมาวางไว้แล้วก็นั่งทานกันตรงนี้ได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะวางเป็นขนมจีนพิซซ่าแล้วก็พวกไก่ KFC ลูกชิ้นใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีรังน้ำแข็งนะครับใส่น้ำแข็งแล้วมีน้ำวางไว้นั่นนะฮะให้ทุกคนได้เอามาดื่มกันนะครับไม่ใช่น้ำก๊อกนะ นี่เบปซี่สไปร์โค้กน้ำเปล่าอยู่นี่นะฮะค่ะแล้วเสร็จฝั่งนี้ก็จะมีเก้าอี้ใช่ไหมแม่ไว้คอยบริการคนที่มานะครับค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยยังจับไม่เสร็จเพราะว่าของมันยังไม่ครบเดี๋ยวจะมีไฟมาห้อยแถวนั้นที่น้องฟิวจับอยู่เต็มเลยนะฮะแล้วฝั่งนี้จะเป็นอะไรพี่ฟิล์มก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญที่เอาไว้แจกให้น้องๆพรุ่งนี้50กล่องกี่กล่องนะ50โอ้โหคือคนติดเองหมดเลยเด็กมา4คนเอาไปเลยคนละ10โอเคแล้วที่พี่ฟิล์มยืนอยู่ตรงนั้นเว้นไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้วางของขวัญที่จะมาแลกกันพรุ่งนี้ครับผมจะมาจับกันนะใครมาก็เอาของขวัญมาวางแล้วเขียนเบอร์ไว้นะครับใช่แล้วเราก็จะมีพัดลมไว้คอยบริการไม่ร้อนแน่นอนนะพัดลมไอ้น้ำด้วยนะครับค่ะแล้วโซนฝั่งที่พี่ฟิล์มเดินไปฝั่งนี้คือนั่งเล่นใช่นั่งเล่นสำหรับเด็กๆก็ได้แล้วก็มีริบบิ้นตกแต่งแล้วก็ไฟนะคะด้านข้างครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเรานะคะก็จะมีป้ายแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ที่น้องฟิวบอกเอ่ยตกแต่งครับแล้วด้านหลังนะครับมีอะไรเอ่ยด้านหลังจะเป็นของเล่นนะคะให้น้องๆอ่ะมาซูมหยิบขึ้นไปได้ใช่ครับผมแบบเอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีเกมให้เล่นไงค่ะใครชนะก็สามารถมาซูมหยิบไปได้1ชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเอ้ยน้องๆบอกว่าอุ๊ยร้อนจังเลยอ่ะเบื่อแล้วหนูเบื่ออยากเข้าไปดูหนังการ์ตูนก็สามารถเดินเข้าไปในบ้านของเราได้นะครับนี่เลยค่ะแอร์เย็นมากนี่เลยนะต้องเอาเสื้อหนาวมาด้วยนะครับมาบ้านเราเพราะว่าแอร์บ้านเราเย็นมากนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดน้องๆเข้ามาภายในบ้านของเราเสร็จปุ๊บสามารถนั่งดูหนังดูทีวีกันได้นะครับโซนนี้เนี่ยเชื่อไหมทุกคนที่มาเนี่ยชอบมานั่งกันตรงนี้ใช่นอนกันแอ่งแม้งเลยแม่ทุกๆปีนะที่เราจัดนะครับก็มานอนเล่นกันอยู่ตรงนี้เลยนะค่ะนั่งได้ประมาณ 4-5 คนนะครับแบบเบียดเบียดกันนิดนึงแต่ถ้าเป็นเด็กก็หลายคนหน่อยใช่นะฮะเรามีทีวีนะครับจอใหญ่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแบบออนไลน์มี Netflix YouTube ใช่น้องๆอยากดูอะไรสามารถเปิดได้เลยเฮ้ยนี่เหมือนเปิดบ้านให้เด็กเข้ามาเล่นเลยปีนึงวันเดียวปีนึงวันเดียวนะครับครั้งเดียวใช่น้องๆบอกว่าเฮ้ยแม่เดือนหนูปวดท้องทำไงเข้าห้องน้ำค่ะอยู่ตรงไหนครับแม่ห้องน้ำอยู่นี่ค่ะเปิดดูหน่อยนะครับนี่เลยห้องน้ำก็สะอาดสะอาดนะครับนี่เลยนะฮะไปแล้วถ้าเกิดว่าความเห็นไม่ตรงกันไม่อยากดูเรื่องนั้นไม่อยากดูเรื่องนี้ก็สามารถมาเปิดตรงนี้แล้วก็นั่งดูตรงนี้ได้นะครับค่ะนี่เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถนั่งดูได้นะ2-3คนนะแม่นะเล่นเกมได้พี่ฟิล์มถ้าเกิดผู้ปกครองเขาบอกว่าอุ้ยอยากเมามอยเสียงดังเด็กอยู่เยอะเราก็มีห้องครัวนะฮะไว้บริการแบบเก็บเสียงก็จะเป็นห้องนี้เลยนะครับนี่สามารถหยิบเก้าอี้มานั่งล้อมวงกัน 3-4 คนนะแล้วก็นั่งพูดคุยกันตามภาษาแม่บ้านนะครับเมามอยเฮ้ยลูกฉันดื้อจังเลยโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นอะไรอย่างนี้ปีนี้สามีซื้ออะไรให้ของขวัญพี่ใบอะไรอย่างนี้ต่อไปห้องนี้นะก็สามารถนั่งพูดคุยกันได้หาของมานั่งทานได้นะครับหรือต้มมาม่าหรืออยากทำอาหารทานเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นห้องครัวของเราถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยร้อนจังเลยสามารถเปิดแอร์ได้ครับผมหลังจากที่แบบเฮ้ยฝั่งนี้นั่งพูดคุยเสร็จบรรดาหนุ่มๆหรือว่าเด็กๆนะครับผู้ชายคุณพ่อที่มาด้วยอยากมานั่งคุยกันตามภาษาผู้ชายนะครับก็สามารถมานั่งพูดคุยกันตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราก็จะมีโซฟานะครับพร้อมกับเก้าอี้3ตัวสามารถนั่งพูดคุยกันแล้วก็มีโต๊ะให้วางเครื่องดื่มนะครับมานั่งพูดคุยตรงนี้แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับใช่ค่ะแล้วก็โซนนี้เฮ้ยแบบวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายก็สามารถไปวิ่งได้นะจักรยานก็มีให้ปั่นคือแบบกินข้าวเยอะกินอาหารเยอะโอ้ยอยากย่อยใช่เชิญเลยค่ะฝั่งนี้สำหรับห้องนี้นะก็สามารถนั่งได้ประมาณ 6-7 คนนะครับนั่งบนโซฟาได้2นั่งเก้าอี้ได้อีก3ก็เป็น5แล้วตรงโน้นได้อีกอันหนึ่งพี่ปิ๊บลงขึ้นไปนั่งดูใช่
ช่อันนั้นจะเป็นเก้าอี้ทำงานเวลาพ่อยกโต๊ะขึ้นนะครับนี่นั่งเล่นกีตาร์แล้วที่เหลือนั่งฟังนะครับค่ะใครเล่นเป็นบ้างห้องนี้ก็ถือโอเคโล่งนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับอีกห้องนึงนะครับแล้วห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้องทำงานของพ่อเองนะครับห้องนี้ถ้าเกิดยูทูบเบอร์มานะครับก็สามารถเข้ามานั่งพูดคุยในนี้ได้นะครับถ้ามีเก้าอี้อยู่ในนี้3ตัวมีคอมอีก3ตัวก็เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครับหมุนเวียนนะฮะอยู่ในนี้สามารถนั่งเล่นพูดคุยได้เนี่ยบ้านเรารองรับได้ประมาณสัก30คนอาจจะแน่นนิดนึงแต่ว่าอยู่ด้านนอกด้วยด้านในด้วยก็ถือว่าโอเคนะแม่นะใช่โอเคนี่เลยนะครับเสร็จปุ๊บหิวปุ๊บก็เดินออกมาฝั่งนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับเห็นไหมไม่มีหลงนะครับแล้วก็ไม่มีหายเด็กๆมาไม่ต้องกลัวนะครับถ้าจะหายก็ไปแอบอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งของบ้านยังไงก็หาเจอแน่นอนนะครับนี่แหละนะฮะเราจะจัดงานปีใหม่พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าสนุกแน่นอนแล้วเดี๋ยวน้องๆก็อย่าลืมมาตามชมคลิปกันด้วยบ้านเรายังจัดไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของแล้วมาตกแต่งเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วรอดูคลิปพรุ่งนี้รอดูคลิปพรุ่งนี้ที่ทุกคนมากันพร้อมแล้วก็จับของขวัญมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีเกมเล่นเกมใครที่ชนะจะได้ของรางวัลอะไรโน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายคิดว่าสนุกแน่นอนค่ะเจ้าบ้านที่ดีพรุ่งนี้ควรทำตัวยังไงแกล้งน้องเฮ้ยฟิล์มอุตส่าห์จะบอกว่านั่งดูน้องเล่นกันเราแค่นั้นเองเหรออย่าแกล้งน้องเลยน่าสงสารใช่เหรอจะปีใหม่อยู่แล้วอย่าให้น้องมาเจออะไรแบบนี้เลยให้น้องมาแบบดีใจได้ของขวัญอะไรกลับไปแล้วน้องฟิล์มคะต้อนรับน้องไงพรุ่งนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแค่นั้นแหละเพราะว่าพาน้องเล่นกิจกรรมบริเวณบ้านเราดีกว่าเออใช่เราจะมีเกมให้น้องเล่นด้วยใช่พี่ฟิล์มก็จะเป็นสตาฟน้องฟิล์มก็เหมือนกันนะครับส่วนแม่เดือนก็คอยดูแลผู้ใหญ่ที่มาด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel จัดบ้านนะครับต้อนรับปีใหม่นะใกล้จะเสร็จแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปที่ทุกคนมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย